หญิงแจงสถานะอ้ําพกหลังอันฟอลลั่นอยู่แบบนี้ก็ดีมรดกก็ให้มาอยู่นิรินทร์เผยสถานะล่าสุดอ้ําไฮโซพกทำแฟนคลับกองเชียร์ใจไม่ดีเมื่อเห็นนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาอันฟอลโล่อินสตาแกรมส่วนตัวไฮโซพกพรประภาหวานใจจนสงสัยเกิดอะไรขึ้นล่าสุดผู้จัดละครและนักแสดงสาวหนิงปณิตาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวเน็ตแอบสังเกตว่าสาวอ้ําไม่ได้ follow IG ไฮโซพกแล้วในฐานะเพื่อนรักหนิงเผยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าอัน follow หรือไม่แต่จากที่ได้พูดคุยกับอ้ําพัชราภาล่าสุดเพิ่งคุยถึงเรื่องทำบุญตามปกติคิดว่าทุกคนห่วงแม่หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่ก็คือแม่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีคิดดีกับทุกคนดีใจแทนเพื่อนที่ทุกคนเป็นห่วงแต่หนิงคุยล่าสุดเพื่อนก็ยังมีความสุขอยู่ฐานะเราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะมรดกก็เก็บไว้ให้มาอยู่กับนิรินทร์เพราะแม่มีเยอะเพื่อนสนิทเผยติดตลก